ส่วนเรื่องการช่วยเหลือแรงงานภาคประมงไทยนะคะร,รัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าแก้ไขปัญหาแรงงานภาคภาคประมงทั้งระบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในวันที่1เมษายนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะแรงงานประมงไทยจากอินโดนีเซีย6คนก็จะเดินทางกลับถึงประเทศแล้วก็ขอร้องสื่อมวลชนค่ะเสนอข้อเท็จจริงให้รอบด้านยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักค่ะตัวเรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกรัฐบาลค่ะซึ่งแจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวแรงงาน ประมงไทยการถูกสหรัฐอเมริกาจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในบัญชีรายชื่อเทียรสานั้นนะคะไม่ใช่ข้อมูลที่ครบถ้วนเนื่องจากรายงานดังกล่าวค่ะพิจารณาจากข้อมูลในช่วงก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศ ทางนี้รองโฆษกยืนยันนะคะว่ารัฐบาลกําลังดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้นโยบายการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยให้จัดทําบัญชีและดําเนินการกับเรือประมงและเจ้าของเรือที่มีพฤติกรรมกระทําผิดในอดีตเช่นใช้แรงงานไม่ถูกต้องจับปลาโดยไม่มีใบอนุญาตทําทการประมงเพื่อแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุนะคะรวมทั้งจะมีการร่วมมือระหว่างประเทศในด้านน้ําที่มีการทําประมงเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่าง ถาวรจึงขอให้สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานภาคประมงไทยที่ถูกจับในประเทศอินเดียล่าสุดในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีแรงงานประมงไทยที่ทางการประสานความช่วยเหลือเดินทางกลับถึงประเทศอีก6คนหลังจากที่มีแรงงานชุดแรก21คนเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ